ดีครับจอข่าวเด่น6โมงเย็น5นาทีนะครับรายการสดเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้คุยกันเรื่องกระเช้าขึ้นภูกระดึงนะครับเชิญท่านผู้ชมร่วมแสดงความคิดความเห็นด้วยนะฮะประเด็นนี้น่าจะเป็นประเด็นสาธารณะกระเช้าพูดกันมายาวนานนะครับท่านผู้ชมฮะคนที่มีประสบการณ์กับภูกระดึงเดินขึ้น5กิโลครึ่งพอขึ้นไปถึงเนี่ยบางคนเขาบอกว่านี่แหละคือเสน่ห์ของภูกระดึงก็คือยากลำบากเดินขึ้นแทบตายเนี่ยนะฮะบางคนบอกลากเลือดพอขึ้นไปถึงเห็นความสวยงามเห็นอากาศโอ้โหมีความสุขแต่อีกฝากฝั่งนึงบอกว่าเมื่อวันชั้นแก่ตัวลงมาเดินยังไงก็อาจจะไม่ไหวเพราะฉะนั้นสนับสนุนการขึ้นภูกระดึงด้วยกระเช้าวันนี้แนวความคิดนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะโดยอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคุณดำรงพิเดชครับสวัสดีฮะอธิบดีฮะครับสวัสดีครับเพิ่งฟาดฟันเรื่องวังน้ำเขียวนะฮะผู้คนเชียร์กันมากมายว่าโอ้โหเอาจริงเอาจังเรื่องบุกลุกป่าวันนี้เรื่องกระเช้าภูกระดึงซึ่งคุณดำรงมาเป็นตัวตั้งตัวตีจะมีเสียงด่าแทนหรือเปล่าเนี่ยคืออย่างนี้คุณสรยุทธ์วันนี้นะฮะไอ้การเวลาเนี่ยมันแปรเปลี่ยนใหม่ๆครั้งแรกผมก็ต่อต้านนะไอ้เรื่องนี้แต่ตอนหลังเนี่ยผมวิเคราะห์อะไรประกอบแล้วต่างๆแล้วสังคมเนี่ยมันไปเปลี่ยนแปลงแล้วก็อย่างคนเนี่ยขึ้นภูกระดึงในวันนี้เนี่ยคนมีอายุเนี่ยขึ้นไม่ได้แล้วได้แต่จดจำความหลังต่างๆของตัวเองนะนอกจากไปทางเฮลิคอปเตอร์และคนลืมมองทั้งหมดภาพรวมขึ้นภูกระดึงวันนี้ปัญหากระทบต่อสัตว์ป่าการเดินขึ้นเนี่ยคนที่เดินขึ้นเนี่ยตลอดทางไม่ขาดระยะและส่งเสียงร้องเพลงกันตบไม้ตบมือเชียร์กันตลอดทางเนี่ยวันนี้เป็นการแบ่งสัตว์เป็นป่าเหนือป่าใต้สัตว์ไม่มีทางจะข้ามกันได้เลยนะฮะแต่คนไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลยหมายความว่าการเดินขึ้นเนี่ยคือการรบกวนสัตว์ป่าถูกต้องแบ่งให้สัตว์แบ่งเลยไม่สามารถจะใช้พื้นที่ร่วมกับเส้นทางขึ้นเป็นป่าเหนือป่าใต้นะกลางวันมาเริ่มตั้งแต่ตีสามนะครับยันถึงห้าโมงเย็นนะครับตลอดทางเนี่ยคนขึ้นหน้าเรื่องดูการท่องเที่ยวเนี่ยตลอดทางและขึ้นไปเนี่ยความเหนื่อยเราเข้าใจก็ต้องร้องเพลงเป็นกลุ่มเป็นก้อนฮึกเหิมลืมหมดในป่านะฮะเมื่อก่อนดียังมีสุราอะไรต่างๆดื่มมงดื่มเบียร์แต่ตอนหลังห้ามก็ไม่มีก็เบาไปเพราะฉะนั้นปัญหาก็คืออธิบดีไปเมื่อก่อนก็ค้านเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วยนะผมมองว่าเป็นความสุขอะไรอย่างหนึ่งต่างๆที่ว่าขึ้นไปแล้วมาประทับใจแล้วขึ้นไปอย่างนี้แต่ตอนหลังเนี่ยปัญหาเจ็บป่วยปัญหาขยะเป็นตัวบังคับครับเพราะขยะเนี่ยขนาดเนี่ยช่วงฤดูกาลอย่างนี้นะวันละ3ตัน3ตัน3ตันต่อวันเอาลงมายังไงทุกวันเนี่ยก็ใช้นักท่องเที่ยวเขาไม่เอาลงมาอยู่แล้วถูกไหมไม่มีฮะก็ส่วนใหญ่จริงเราก็ขอความร่วมมือให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเก็บกลับจะน้อยมากส่วนใหญ่ก็เป็นลูกหาบฮะเอาของขึ้นแล้วก็หาบลงแล้วลูกหาบเนี่ยขาขึ้นมีเงินนะฮะค่าจ้างสวยทั้งขึ้นทั้งล่องเพราะบ้านปลายแล้วเป็นโรคกระดูกพุนทั้งหมู่บ้านคนไม่มองภาพนี้ฮะเงินที่สะสมมาแบกกันมาทั่วชีวิตเนี่ยผลสุดท้ายเป็นโรคกระดูกพุนคนไม่รู้เรื่องกันนะเรื่องนี้ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำวันนี้เนี่ยเพื่ออะไรหนึ่งก็คือเรื่องคนเจ็บคนป่วยคืออันดับหนึ่งผมมองเรื่องเจ็บป่วยก่อนความเป็นความตายของคนที่ขึ้นไปก่อนแปลว่ายังไงหมายถึงขึ้นไปอาจจะหัวใจวายหรือเกิดเป็นลมชักหรือเป็นโรคประจำตัวแต่ละคนมันมีโรคประจำตัวคือทอบมั่งอะไรมั่งเราไม่รู้เกิดเป็นอะไรฉุกเฉินขึ้นบนภูเนี่ยใช่แล้วทำไงฮะลูกหาบกว่าจะลงมา 5-6 ชั่วโมงตายกลางทางคือเอาลงมาไม่ได้เดชะบุญว่าคนขึ้นส่วนใหญ่วันนี้มันเป็นหนุ่มสาวส่วนใหญ่ก็เกิดแข็งแรงแต่คนกลางๆคนก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะเริ่มเป็นโรคประจำตัวเริ่มมีแล้วเรื่องที่สองเนี่ยปัญหาขยะขยะเราจะต้องรีบนำลงมาวันต่อวันวันต่อวันวันต่อวันและคนยิ่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคุณทยุทธวันนี้เราจำกัดคนขึ้นไม่เกิน 6,000 คนครับบางวันมาหมื่นกว่าคนอันนี้หมายถึงต่อวันนะฮะต่อวันคืออุทยานจะไม่ให้ขึ้นเกินกว่านี้มาเป็นรูปทัวร์ทัวร์เนี่ยวันนี้เราปิดทางเลยมาถึงอยู่หน้าภูปั๊บห้ามขึ้นจำกัดและแค่ 6,000 ห้ามได้ไหมคนเข้ามาอีก 3,000 คนจะไปไหนห้ามได้ไหมฮะห้ามยังไงก็เป็นม็อบเลยฮะเผาหน่วยตายเลยคนก็ต้องเดินขึ้นคือจริงๆในทางปฏิบัติเนี่ยเมื่อเขามาถึงขนาดนั้นแล้วใช่ไม่ใช่ใกล้ๆเนี่ยเดินทางมาอยู่ข้างหน้าแล้วถูกต้องก็ต้องยอมมาจากใต้มาจากเหนือรถบัสมาถึงอยู่ๆไม่ให้ขึ้นเป็นเขามีเรื่องแน่อันนี้คือสภาพความเป็นจริงความเป็นจริงแล้วถ้ามันเป็นกระเช้ามันจะห้ามได้เหรอฮะคือกระเช้าเนี่ยมันเป็นลักษณะคนส่วนใหญ่จะขึ้นเนี่ยไปเช้าเย็นกลับและสองผู้สูงอายุคนพิการได้เห็นว่าครั้งหนึ่งตัวเองเคยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเรื่องสถาบันต่างๆเคยขึ้นไปเมื่อวัยเด็กครับก็อยากจะขึ้นไปดูความหลังมันเปลี่ยนแปลงไหมสามสี่สิบปีที่ผ่านมาแล้วก็กลับก็ลดปริมาณคนลงอยู่ข้างบนขยะก็ลดลงเจ็บปงใจได้แต่ป่วยก็ใส่กระเช้าและกระเช้าที่สร้างเนี่ยไม่ใช่ไปตัดต้นมงต้นไม้อะไรเลยครับ
ลอยฟ้าไปท่านดูที่รูปลังกาวีดูลังกาวีลังกาวีนี่เขาทำมาในลักษณะแบบเดียวแต่ของเราไม่ใช่นี้แต่ก็ตอนนี้ที่เห็นอยู่หน้าจอเนี่ยนะอันนี้ในรูปแบบที่ลังกาวีเขาทำมาเลเซียเนี่ยนะฮะนะฮะลองไปดูทีละภาพอันนี้เขามีทะเลด้วยนะฮะเป็นเกาะในทะเลอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะนี่ฮะอันนี้คือเสาใช่ไหมฮะครับตัวเสานะฮะแล้วก็อ่ะเนี่ยดูพอเห็นภาพนะฮะนี่คือเกาะลังกาวียังไงฮะท่านี้ผมสรุปก็คือ1การเดินขึ้นคือการรบกวนสัตว์ป่าชนิดซ้ำไปแบ่งเป็นป่าเหนือป่าใต้ถูกต้อง2ก็คือเรื่องขยะใช่3ก็คือเรื่องคนเจ็บคนป่วยใช่นะฮะอันนี้เป็นประเด็นหลักๆครับแล้วก็ให้โอกาสคนที่สังคมไทยอาจจะเป็นสังคมคนสูงอายุมากขึ้นให้เขากลับไปทบทวนความหลังถูกต้องนะใช่อ่ะถ้าทำเนี่ยทำอย่างไรศึกษามาหมดแล้วคือศึกษาเรื่องนี้จริงๆนะเขาทำมาตั้งแต่ปี2526ละสมัยตั้งแต่เป็นกองอุทยานกรมป่าไม้ก็ศึกษากันไปกันมาก็ต่อต้านกันอีลุงตุงนางกันมาอย่างนี้นะกระทั่งมาสมัยเกือบปี48-49เนี่ยเกือบจะก่อสร้างอยู่แล้วพอดีรัฐบาลก็ยุบอะไรไปซะก่อนก็ล้มเลิกกันไปอันนี้49ก็รัฐประหารจริงๆแล้วเนี่ยเขาจ้างบริษัทคณะวิทยาศาสตร์กมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัทคอนซัลแทนต์เขาทำอะไรต่างๆก็มีทางเลือกให้3ทางขึ้นภูกระดึงวันนี้ถ้าจะเป็นกระเช้าขึ้น3ทางถ้าเป็นกระเช้ามีทางเลือก3ทางแต่ตัดประเด็นที่3ออกไปทางด้านทิศตะวันตกทางบ้านอีเลิศนะพร้อมกันไกลก็เหลือ2ทางคือนี่ดูนะฮะอธิบดีเดี๋ยวดูประกอบนะฮะอันนี้คือภูกระดึงภูกระดึงเสน่ห์ก็คือว่าสูงแล้วก็เป็นภูเขายอดตัดครับก็คือข้างบนพอขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมันราบเลยเขาเรียกหลังแปรราบตลอด 3.5 กิโลเมตรถึงที่ทำการแล้วเสน่ห์ของมันก็คือมันมีพันธุ์ไม้มันมีสัตว์ป่าซึ่งระดับความสูงต่างกันพืชพันธุ์ไม้มันก็หลากหลายนะฮะมันก็สวยงามท่านี้ยังไงฮะแนวทางที่ศึกษา3ทางคือเส้นทางที่ศึกษาความเป็นไปได้คือเส้นทางที่1ด้านนี้นะฮะผมจะชี้ด้านที่1กับด้านที่2ด้านนี้นะฮะอันนี้ตัดทิ้งละอันนี้ตัดทิ้งไปเลยเพราะมันต้องตัดถนนเข้ามาอะไรมาเลิกคิดนะฮะและทางที่นี่มันก็ไกลผู้คนนะปัญหาลูกหาปัญหาชาวบ้านทำกินต้องไปเริ่มกันใหม่คราวนี้ตรงเนี้ยเป็นทางที่ชาวบ้านทำมาหากินอยู่ในบ้านสีฐานอักต่อทุกวันนี้ขึ้นทางไหนทางเดินขึ้นทางนี้สีฐานบ้านสีฐานก็เดินล้อมไปเนี่ยนะฮะแต่ไม่เกี่ยวทางนี้เส้นทางตรงตรงเลยประมาณ 3.6 กิโลเมตรใช้เสาประมาณ16ต้นอันนี้เป็นระยะทางที่ใกล้ที่สุดใกล้ที่สุดความสูงเสาประมาณ46เมตรเหนือยอดไม้ไปอีก6เมตร3กิโลครึ่งระยะทาง 3.6 กิโลความสูงของเสาประมาณ46เมตร46เมตรแล้วกระเช้าเหนือไปอีก6เมตรกระเช้าเหนือขึ้นไปอีก6เมตรรวมแล้วก็52ต้นไม้ไม่สามารถจะโตถึงขนาดแล้วเป็นป่าเบญจพรรณความสูงของยอดไม้ไม่ถึงขนาดนี้หรอกคือกระเช้าจะลอยอยู่เหนือยอดไม้ครับถูกไหมถูกต้องอยู่เหนือยอดไม้เพราะว่าตัวเสาเนี่ย46ครับกระเช้าขึ้นไปอีกอย่างที่ว่าเนี่ยนะอีก6เมตรละท่านผู้ชมดูแนวนะฮะผมจะดูสำหรับท่านที่อาจจะมีความหลังอยู่กับภูกระดึงเชิญได้เลยนี่ฮะนี่คือแนวที่ศึกษาทางที่1ซึ่งใกล้กับสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมากที่สุดครับครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยใช้สีฐานตรงนี้ใช่ไหมฮะครับครับแล้วก็เดินขึ้นเป็นทางขึ้นไปเพื่อจะไปที่หลังแปรถูกต้องถูกไหมฮะถูกต้องถ้าขึ้นไปปุ๊บเช้าเราก็ไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ผานกแอ่นผาหมักดูกลางคืนเราตอนเย็นเราก็ไปดูพระอาทิตย์ตกที่ผาหล่มสักถูกต้องนะอันนี้คือภูกระดึงที่ตะวันตก 3.6 กิโลเมตรอย่างที่ว่าแล้วเห็นกันไหมฮะถ้าเกิดทางนี้เดี๋ยวสมมติถ้าสร้างไอ้เส้นทางเดินเท้ายังมีไหมก็มีเหมือนเดิมเส้นทางเท้านี่อย่างเดิมอยู่อย่างเดิมไม่มีใครไปรบกวนทั้งสิ้นและคนเดินไม่สามารถจะเห็นกระเช้าได้เลยเพราะเรือนยอดมามันบังเส้นทางคนเดินหมดคนเดินภูกระดึงก็เทือกลอดไม้กับเดินอยู่แล้วเรื่องน้ำติดกันก็คือเดินแบบเป็นป่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างใครอยากเดินก็เดินไปนะฮะแล้วไม่เห็นกระเช้ามาเยอะอยู่ข้างๆก็ไม่มีเห็นกันไม่เกี่ยวข้องกันเลยเพราะว่ามันบังกันมันบังกันยอดกระเช้าก็ไปของมันก็ไปกระเช้ากันไปนะฮะอันนี้แนวทางที่ตัดทิ้งเพราะว่ามันไปอยู่ต้องตัดถนนยุ่งวุ่นวายไม่เอาเรื่องตัดถนนผมต่อต้านผมไม่เอาอยู่แล้วเรื่องตัดถนนนะฮะเพราะจะมาเปิดเส้นทางใหม่แล้วเห็นทีเข้ามาจะยากพอสมควรด้วยเพราะไปผ่านป่าเข้ามาอีกเนี่ยนะครับเส้นนี้ที่จะไปขึ้นทางเพชรบูรณ์ถูกไหมฮะครับอันนี้ดูแนวโน้มท่านที่ดีดูแล้วแนวนี้คือแนวนี้เป็นไปได้สูงสุดเพราะว่าเราต้องคำนึงชาวบ้านนี่เขาทำมาหากินอยู่ก่อนนะฮะถ้าเราไปเอาที่อื่นนะพวกนี้จะหากินยังไงอ่ะโอ้มันเหมือนก็ไปเปิดแนวใหม่ไปเปิดแนวใหม่ซึ่งมันจะไปกระทบกับการทำมาหากินของแนวนี้ของชาวบ้านดั้งเดิมเขาก็อุตส่าห์เขาหาบมาจนชั่วชีวิตเป็นโรคกระดูกพรุนแล้วอยู่ไปทิ้งเขาเงี้ยทิ้งไม่ได้ท่านี้ถ้าทำมันจะเกี่ยวข้องกับการตัดต้นไม้ไหมถ้าที่ดีอย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้กระแสอนุรักษ์ถูกต้องก็ขนาดสร้างตัดขยายถนนธนรัตน์
นะฮะตรงเขาใหญ่อ่ะถูกต้องค้านกันแทบแย่แต่ทุกวันนี้เสร็จหมดแล้วนะฮะครับอ่ะเป็นยังไงฮะคือต้นไม้เนี่ยใช้พื้นที่ประมาณ 3.6 ไร่ไม่ใช่ต้นไม้นะก่อสร้างฐานนะฮะต้นฐานขึ้นเสาฐานขึ้นเสาเนี่ยประมาณทั้งหมด16ต้นเนี่ย 3.6 ไร่ก็ต้นไม้มีปะปายนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองนอกนั้นก็เป็นเสาชะลูดเป็น46เมตรไม่เกี่ยวแล้วต้นไม้อื่นก็ไม่เกี่ยวแล้วคือมันไม่ต้องถางเป็นเหมือนสร้างทางด่วนใช่มั้ยฮะไม่ใช่ถางไม่ได้เป็นแนวกว้างเพื่อจะให้รถไฟกระเช้าวืดเป็นแล้วไม่ใช่เอาต้นไม้ออกทั้งแถบโอ้ยอย่างนั้นไม่ได้แล้วมีใครเอาแล้วฮะสักคนต้นไม้ไม่มีใครเอาแน่ผมก็ไม่เอาคือไปวางเสาเป็นจุดๆเป็นวางเสาเหมือนต้นไม้อย่างเงี้ยธรรมชาติดูก็ทําไมเห็นละเห็นแต่กระเช้าลอยไปลอยมาแค่นั้นทั้งหมดกี่ต้นนะฮะ3กิโล16ต้น16ต้นเนี่ย16ต้นเองครับต้นประมาณระยะประมาณ240เมตรประมาณนี้กิโลนึงก็4ต้นเองเฉลี่ยประมาณนี้ก็วางคือไปทําเสาเฉพาะในจุดนั้นครับถ้าจุดนั้นจะเป็นต้องเอาต้นไม้ออกบ้างก็เฉพาะหย่อมนั้นเราไม่เอาออกไม่เกี่ยวต้นไม้แล้วที่ตํารวจมาหลีกเลี่ยงต้นไม้ทั้งหมดเหลือแต่ต้นเล็กๆข้างล่างแค่นั้นเนี่ยต้นไม้ใหญ่ไม่กระทบไม่มีห้ามเลยไม่ตัดต้นไม้ไม่มีนะเราไม่ยอมอยู่แล้วเรื่องต้นไม้เพราะฉะนั้น3กิโลกว่าวืบขึ้นมาเลยครับถ้าทำใช้เวลาต้องศึกษา EIA ใหม่ไหมอันนี้เคยศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาคือถ้าทำเราก็ต้องศึกษา EIA เพราะอุทยานแห่งชาติต้องศึกษาทุกอันไม่มียกเว้นต้องทำใหม่ไหมฮะอันนี้เคยทำมาแล้วก็ต้องทำใหม่เลยคือวันนี้เราต้องมาตกลงว่าแบบแปลนยังจะเอาอย่างนี้อยู่ไหมคนผมพูดเนี่ยมันหมายถึงอย่างนี้นะว่าต้องไม่ตัดต้นไม้นะแต่ถ้ามาโค่นตูมตามผมก็ไม่เอาเหมือนกันก่อสร้างใช้เวลาประมาณ14เดือนถ้าทำ14เดือนถ้าทำ14เดือน14เดือนเองเหรอครับใช้เฮลิคอปเตอร์ขนอะไรต่างๆวัตถุลูกกรต่างๆการก่อสร้างไม่ได้แปลว่าต้องขุดต้องตัดถนนเพื่อให้รถบรรทุกขนเสาขนอุปกรณ์ขึ้นไปตัดถนนผมต่อต้านเต็มที่เลยผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเรื่องการตัดถนนในอุทยานแห่งชาติผมต่อต้านมาตลอดผมไม่เอาเสาเสริมอุปกรณ์ต่างๆใช้ฮอขนใช้ฮอย่อนหมดไปหย่อนตามจุดแล้วก็ก่อสร้างขึ้นมา14เดือนจบ14เดือนจบสมัยนี้มันต้องมีการศึกษาผลกระทบเศรษฐกิจและสังคมด้วยถูกต้องนอกจากสิ่งแวดล้อมใช่ท่านอธิบดีประเมินเบื้องต้นคือถ้าจะทำต้องไปศึกษาถูกไหมถูกต้องนี่ฮะต้องผ่านทุกหน่วยราชการต้องปฏิบัติเหมือนกันหมดต้องตำรวจถ้าไม่ผ่านก็จบสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจแล้วก็สังคมด้วยท่านนี้ประเมินดูสิ่งแวดล้อมท่านบอกว่าดีไม่กระทบเถื่อนมากเท่ากับสิ่งที่จะได้คือผมต้องฟัง EIA ก่อนนะฮะว่าเขาตำรวจแล้วออกมารูปไหนยังไงทำได้ไหมที่ไม่ต้องตัดต้นไม้ใหญ่แต่ถ้ามองภาพรวมกว้างๆวันนี้นะผมดูมันกระทบน้อยมากน้อยมากดีกว่าปล่อยให้คนเดินขึ้นที่ไปตบมือร้องโห่กันหิ้วกระทั่งถึงยอดภูเสียงก้องดอยกลางป่าหึ่มและสัตว์ป่าต้องแบ่งเป็นป่าเหนือป่าใต้ผมว่ากระเช้ายังดีกว่าอีกอันนี้เบื้องต้นครับแต่ก็จะรอผลวิเคราะห์ศึกษาอย่างแท้จริงต้องยึดอันนี้เป็นบรรทัดฐานในการก่อสร้างเศรษฐกิจนี่จะชัดเจนมั้งน่าจะดีไอ้เศรษฐกิจมันดีแน่เพราะคนมานี่ฮะแน่นอนดีแน่ลูกหาบคุณภาพชีวิตก็ดีแน่ต่อไปนี้เองไม่ต้องมาแบกขึ้นแบกลงให้มากบางคนบอกว่าที่ค้านก็บอกไปทำลายอาชีพลูกหาบไม่ใช่ลูกหาบเขาขึ้นทะเบียนมีหมดทุกคนก็ต้องมาทำงานพื้นราบข้างล่างเช่นบริการอาหารเปิดร้านเป็นล็อกขายของขายเขารายได้ดีกว่านี้แล้วไม่ต้องมาเจ็บป่วยบั่นปลายในชีวิตทุกนี้เจ็บป่วยเยอะพอแก่ตัวไปปุ๊บเงินที่เก็บหามาไม่พอค่ารักษาตัวก็แทบจะต้องไปตั้งหมู่บ้านโรคกระดูกพุนไม่มีใครพูดถึงกันทุกวันนี้มีใครพูดถึงนะเอาแต่โอ้ยสงสารลูกหาบสงสารลูกหาบแต่ไม่มีใครพูดแล้วบ้านปลายชีวิตก็เป็นโรคกระดูกพุนใครจะช่วยเขาผมถามถึงรถไฟฟ้าอีกนิดนึงไหนๆก็ไหนๆเนี่ยนะฮะคือทำรถไฟฟ้าไหนไม่ใช่ขออภัยกระเช้ากระเช้าครับครับกระเช้าขึ้นโพมาถึงรถไฟฟ้าได้ไงท่านี้ถ้าทำเนี่ยรัฐทำหรือเอกชนทำคือเรื่องนี้ไอ้เรื่องทำเนี่ยผมก็ยังไม่มั่นใจต้องนโยบายรัฐมนตรีนะว่าใครผู้ทำเรื่องการก่อสร้างใจอะไรเนี่ยอาจจะเป็นองค์การท่องเที่ยวพิเศษแห่งประเทศไทยอปทของรัฐทำก็ได้แต่ผมไม่รู้เรื่องนี้นะฮะเป็นนโยบายข้างบนกระเช้าที่วางเอาไว้เนี่ยเผื่อท่านตอนนี้หลายท่านจินตนาการโดยเฉพาะคนในวัยผมขึ้นไปขึ้นได้กี่คนกระเช้า8คน8คนนะเป็นระบบอัตโนมัติเลยใช้รีโมทเนี่ยอัตโนมัติเนี่ยปิดเปิดโดยคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเลยก็ถึงเวลาขึ้น8คนปุ๊บก็ใช่ใช้เวลาเขาบอกว่า10นาทีเองก็เวลานี่ต้องดูกันขึ้นอยู่ว่าระยะทางนะฮะแล้วขึ้นไปถึงหลังแปรถูกไหมครับถ้าเป็นแนวศึกษาที่1เนี่ยคือไปขึ้นหลังแปรหลังแปรเอาแต่แค่หลังแปรแค่นั้นแหละไม่ให้ต่อแล้วบนนู้นไม่ได้ต่ออย่างไรก็ไม่ได้เพราะจบใช่ไหมไม่ได้ต่ออย่างไรก็ไม่ได้ไม่ได้จะไปห้อยโหนไปแข่งกับยอดสนสองใบมันไม่ได้เด็ดขาดเลยคือพอถึงบนโพปุ๊บจะไปต่อไปโน่นมานี่ด้วยกระชงกระเช้าไม่ยอมไม่ได้เพราะว่าคนไปถึงยอดแปรนี่นะ
หมือนพื้นราบเหมือนเดินไปทำบุญทำวัดทำวาไปเงี้ยเดินเพลิน 3.5 กิโลหรือถ้าเดินไม่ได้จริงๆเป็นอัมพาตแล้วก็มีรถสายธรรมดาที่ไม่ทำลายธรรมชาติหรือบางคนชอบขี่จักรยานเขาก็มีอยู่แล้วปัจจุบันจักรยาน150คันคุณก็ขี่จักรยานอะไรที่ไม่มีส่งเสียงกระทบกระทั่งสามารถทำได้ทีนี้ผมก็เลยมาถามพอประมวลเสียงคัดค้านนะฮะธรรมชาติมันจะเสียไปไหมคือธรรมชาติจะเสียอะไรไหมวันนี้ธรรมชาติมันก็อยู่มันที่เดิมอย่างนั้นผาหมากดูไปดูนี่ก็จะเป็นแบบเดิมแต่วันนี้ถ้าเราลดคนค้างคืนลดคนไม่พักข้างบนเนี่ยจะช่วยได้เยอะคือพอมีกระเช้าและที่ดีเชื่อว่าคนจะค้างคืนน้อยลงน้อยลงเพราะมันก็ความจำเป็นที่ต้องค้างน้อยลงถูกคนเนี่ยมันมีขึ้นไปมีสองประเภทหนึ่งขึ้นไปแล้วค้างกับขึ้นไปอยากลงแต่วันนี้คนมันขึ้นไปแล้วต้องค้างเพราะมันลงไม่ได้เวลามันลงไม่ได้เวลาจำกัดแล้วเราก็ไม่ให้ลงกลางคืนด้วยเพราะมันเส้นทางเดินสัตว์ป่าไม่งั้นเหมาหมดแล้วคุณเหมาหมดกลางวันคุณก็เดินกลางคืนคุณก็เดินสัตว์ป่าเลิกคิดกันเลยยิ่งเหมือนอ่างหรือนายแล้วแบ่งไว้ป่าเหนือป่าใต้รถวิ่งผ่านมีปัญหาเหยียบกันตายทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงฮะคือชัดเจนว่าเรื่องเสียงคัดค้านก็บอกว่าธรรมชาติเทพดีบอกก็เหมือนเดิมคือคัดค้านต้องดูด้วยวันนี้คุณขึ้นเดินขึ้นไปแต่ไม่มีใครพูดถึงว่าคุณไปตบมือร้องเพลงกันลั่นป่าลั่นดอยหมดจริงๆเขาห้ามอยู่แล้วคุณเข้ามาในอุทยานแห่งชาติห้ามส่งเสียงกระทึกคึกโคมมันมีกฎอยู่แล้วแต่ใครจะไปตามเดินดูทุกกลุ่มล่ะฮะไอ้กลุ่มนี้ร้องไอ้กลุ่มนี้อาจไปร้องไอ้กลุ่มนู้นตะโกนมาไอ้กลุ่มนี้รับกันตลอดทางนะฮะของจริงไปงั้นจริงฮะฮะแต่หลังๆผมไม่รู้ไม่ได้ไปหลายปีละคุณค่าล่ะท่านอธิบดีที่ผมถามตอนต้นคือบางคนบอกโอ้โหยากลำบากขึ้นไปถึงเหงื่อไหลคายย้อยพอถึงกิโลสุดท้ายเริ่มเย็นพอถึงหลังแปรปุ๊บโอ้โหมีความสุขเหลือเกินคุณค่าเนี่ยมีความสุขคุณสรยุทธวันหนึ่งเดี๋ยวคุณต้องแก่นะวันนี้ก็แก่แล้วฮะคุณก็อยากจะมีคุณค่าเหมือนอย่างนี้หรือเปล่าคุณก็อยากมีอยากมีฮะชั้น70แล้วขึ้นภูกระดึงมาย้อนหลูความหลังอากาศสดชื่นเห็นยอดสน2ใบโอ้โหสวยงามมีค่าคนแก่เด็กๆมีความรู้สึกเท่ากันหมดมันต้องนึกถึงคนสูงวัยด้วยใช่คนพิการด้วยอะไรด้วยไม่ใช่คุณหนุ่มสาวโอ้โหมีค่าสดชื่นแต่คนแก่เฒ่าอยู่บ้านรอวันตายมันก็ไม่ยุติธรรมมองมุมนี้ก็ใช่ครับมันต้องมองมองภาพรวมประเทศลูกขาบอาชีพท่านที่ดีตอบไปแล้วผมตอบไปแล้วมีอาชีพที่ดีกว่าไม่ต้องมาเป็นโรคกระดูกพรุนทุกวันนี้แล้วก็ยังมีทางเลือกอยากเดินขึ้นจ้างลูกหาบแหกสัมภาระก็ยังจ้างได้ก็อยากเดินก็เดินถ้าคิดว่าคุณจะทรมานลูกหาบคุณอยากเป็นโรคกระดูกพรุนก็จ้างต่อไปก็อยากเดินแต่ผมเชื่อลูกหาบไม่เอาแล้ว เพราะไม่คุ้มแก่เฒ่ามาต้องไปกู้หนี้ยืมสินมารักษาโรคกระดูกพรุนไม่มีใครเอาแล้วถ้าวัยรุ่นเขาอยากจะพิชิตยอดภูกระดึงต่อไปก็พิชิตไปเดินไปเลยไม่มีใครห้ามทุกวันนี้ห้ามไม่มีนะเดินได้เลยตามที่ระบบเขาแต่ผมบอกคุณไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนคุณร้องเพลงส่งเสียงขานก็ตลอดทางเนี่ยแต่ไม่มีใครพูดถึงเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นทางเลือกเพิ่มเติมใช่ผมถามต่อฝั่งที่เขาขานถ้าที่บีบอกว่ามันจะจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวได้ดีขึ้นเหรอมีแต่คนมองว่าพอกำมีกระเช้าปุ๊บทันทีใครจะอั้นล่ะขึ้นพวกกระดึงกันใหญ่เลยมันมีเวลาขึ้นเวลาลงของมันกระเช้าเนี่ยขึ้นไปมันมีตอบรับแบบคุณขึ้นไปค้างหรือไม่ค้างราคาขึ้นมันต่างกันคนขึ้นไปทัวร์เนี่ยค้างค้างเรารู้เลยขึ้นไปลงกี่คนขึ้นไปค้างกี่คนเราควบคุมได้ก็คือจำนวนคนอาจจะเยอะขึ้นแต่ว่าขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงไงทางมันบังคับคนที่ไปภูกระดึงเนี่ยไม่ใช่ว่าไปตะเปะตะปะเขาก็กลัวสัตว์ป่าเหมือนกันมันมีทางเดินผาบากหนูกแผลนกแอ่นแผลอะไรผาอะไรไปถึงจำกัดเขาจะมีเวลาเลยไปเท่านี้เดินกลับเท่านี้กลับเท่านี้มาลงเท่านี้มันมีเวลากำหนดของมันบังคับตายตัวของมันเส้นทางท่องเที่ยวฮะและเดินขึ้นเนี่ยคุณทยุทธคุณจะไปหาหมากดูคุณนี่คุณต้องเดินขึ้นประมาณตีสองตีสามต้องเดินขึ้นเลยนะถ้าแข็งแรงหน่อยแต่ถ้าไปกระเช้าเนี่ยคุณสามารถไปประมาณตีห้าก็ยังทันยังทันยังทันใช่ใช่นะเพราะฉะนั้นก็สะดวกขึ้นในมุมหนึ่งด้วยแล้วก็ธรรมชาติไม่สูญเสียนะทีนี้จำกัดจำนวนมีอันนี้มีคนกลัวกลัวต่อไปถามมาที่ดีสมมติว่าต้องทำเขาบอกว่าข้อที่หนึ่งเริ่มต้นก็อย่างนี้แหละไม่ขึ้นไปถึงหลังแปรหยุดเลยทุกอย่างจบบนภูกระดึงทุกอย่างต้องเหมือนเดิมไม่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าอีกแต่ถึงเวลาจริงๆพอคนเยอะขึ้นก็จะไปสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นต้นว่าตัดทางให้มันสะดวกขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในบนภูกระดึงตอนนี้จบเลยไม่ได้แล้วฮะไอ้เรื่องถนนนี่อุทยานแห่งชาติชัดเจนปัจจุบันนี้เรื่องการตัดถนนในอุทยานแห่งชาติไม่จำเป็นจริงจะไม่แตะเลยและถนนตัดก็จำเป็นจริงๆก็ห้ามใหญ่โตเลยทุกวันนี้เราต้านมาตลอดถนนหนทางในอุทยานแห่งชาติผมเองผมก็ต้านมาตลอดผมไม่เคยเห็นด้วยที่ก่อสร้างถนนในเขตรักษาพันธุ์ป่าในอุทยานแห่งชาติไม่คิดว่าควรจะทำอะไรต่อไปไม่ควรจะมีในอุทยานแห่งชาติเพราะเส้นทางนี้ไม่ใช่อำนวยความสะดวกคนนะสัตว์ป่าต้องมาล้มตายกันเพราะถนนหนทางเนี่ยไม่รู้กี่หมื่นชีวิตเพราะไอ้ถนนนี่แหละเพราะฉะนั้นขึ้นกระเช้าไปจบแค่นั้นจบแค่นั้นไม่ให้มีอะไรทำอะไรต่อไปไม่มี
คือภูกระดึงมันเป็นเอกลักษณ์ไงว่าไปถึงยอดแปรปั๊บมันเป็นที่ราบมันเดินได้ใช่ใช่มันสวยตรงเนี้ยมันไม่เหมือนต่อไปแล้วจะต้องเดินขึ้นดอยอีกไม่ใช่คือขึ้นไปแล้วราบราบราบจริงๆหรือจำเป็นจริงๆเนี่ยคุณสามารถพกวินแชร์คุณไปก็ได้คุณก็สายไปดิไหมพ่อแม่แก่เฒ่าคนละคันลูกก็สายตามดูธรรมชาติกันไปเสร็จแล้วก็ลงก็ไม่เห็นเสียหายอะไรไม่มีส่งเสียงดังไม่ทำลายธรรมชาติเลยวินแชร์เส้นทางเม็ดกว่าๆไปแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยนี่ฮะท่านผู้ชมฮะท่านผู้ชมดูหน้าจอนะฮะอยู่ในความทรงจำของหลายคนนะฮะจากบ้านศรีฐานเราจะขึ้นไปที่ปางกกคำไปสุดชีวิตกันจะตายกันอยู่ที่ซำแฮกเนี่ยนะฮะสมชื่อแล้วก็มีซำบอนซำกกกอกผ่านผ่านแปรซำกกว่าซำกกไผ่ซำกกโดนซำแคร่แล้วก็หลังแปรอันนี้คือทุกวันนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะอนาคตก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอาจจะสูงวัยหรืออาจจะเป็นวัยรุ่นก็แล้วแต่ก็ขึ้นไปแล้วเที่ยวในเวลาที่น้อยลงใช่บนภูกระดึงให้เขาไปได้ทบทวนความหลังเข้ามาเขาเป็นหนุ่มสาวอายุตอน17 18วันนี้เขา80เนี่ย มันก็เป็นการต่ออายุเขาชนิดหนึ่งได้มาเห็นครั้งสุดท้ายในชีวิตก่อนตายอะไรอย่างเงี้ยผลการศึกษาเนี่ยไปดูที่เคยศึกษาไว้บอกว่าถ้าทำกระเช้าแล้วอาจจะเป็นต้องเปิดให้ขึ้นได้ตลอดปีไม่จำเป็นไม่จำเป็นคำว่าเปิดตลอดปีมาตลอดปีนะไม่จำเป็นคือภูกระดึงมันมีระยะเวลาปิดถูกต้องปิดสิ้นเชิงไม่ขึ้นเลยเปิดปิดตั้งแต่ตุลาพฤษภาถึงตุลาคมอันนี้หมายถึงเวลาปิดปิดพฤษภาถึงตุลาปิดเลยมีกระเช้าเราก็ปิดมันจำเป็นต้องเปิดเพราะเราต้องปล่อยให้พวกพันธุ์ไม้ต่างๆมันฟื้นนะไม้เล็กๆดอกหญ้าดินทั้งหลายมันฟื้นใช่ฮะฮะเส้นธงเส้นทางเนี่ยธรรมชาติไม่ใช่มีกระเช้ากูเปิด24ชั่วโมงไม่ใช่มันมีกฎเกณฑ์ของมันอุทยานมีข้อบังคับมีกฎหมายของมันต้องถึงเวลาวันนั้นลงทุนแล้วคนเยอะขึ้นปุ๊บบริหารจัดการเปิดทั้งปีเลยไม่ได้ราชการนี่ฮะมันบังคับได้นี่ไม่ใช่เอกชนจะเอากำไรอย่างเดียวราชการบังคับได้กระเช้าก็ต้องปิดพฤษภาถึงตุลาก็ต้องปิดก็ต้องดูเหตุผลไงฮะว่ามันเหมาะสมไม่เหมาะสมแต่สามารถปิดได้ไหมปิดได้เราเห็นว่าอุทยานจะเสียหายมีผลกระทบมาแล้วก็ปิดนะแค่นั้นนะเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยเท่าที่ฟังดูยังไม่ไปศึกษารายละเอียดทั้งหมดเนี่ยฟังดูที่ดีรอบนี้เห็นด้วยเลยคือผมเห็นด้วยไหมผมบอกตรงว่าผมก็เห็นด้วยเพราะผมคำนึงว่าคนเฒ่าคนแก่ทั่วประเทศเนี่ยก็มีจำนวนมากเราก็อยากจะเห็นใช่ไหมไอ้ผมเองวันนี้ผมจริงผมยังเดินขึ้นได้สบายอ่ะไม่เดือดร้อนหรอกไม่ใช่ว่าไปต่อสู้มาเพื่อผมนะหวังจะขึ้นกระเช้าไปดูไปใช่ ผมเองผมยังเดินไหวบอกตรงเลยแต่ว่าคำนึงภาพรวมทั้งประเทศนะฮะว่าคนพิการคนเฒ่าคนแก่อะไรเงี้ยเพราะมันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศภาคอีสานภูกระดึงท่านนักอนุรักษ์ถามโอ้โหอธิบดีกรมอุทยานมาสนับสนุนเรื่องนี้เขาทำใจไม่ได้ท่านดีจะตอบว่าว่ายังไงมันก็ต้องดูความเป็นเหตุเป็นผลสู้กันด้วยเหตุด้วยผลนี่ฮะไม่ใช่ผมสั่งวันนี้สร้างได้แล้วเอาตามผมไม่ใช่มันต้องต่อสู้กันคุณก็เอาเหตุผลมาหักล้างกันดิให้สังคมก็ตอบไม่สร้างก็ไม่สร้างไม่ใช่ผมเป็นคนอนุมัติอยู่กับผมสร้างต้องสร้างไม่ใช่เอาเหตุผลมาสู้กันฮะถ้าวัยรุ่นหนุ่มสาวมาถามหนุ่มสาวผมบอกให้ 99% ไม่เอากระเช้าผมเนี่ยนะหนุ่มสาว 99% ไม่เอาปี49เนี่ยผมขึ้นไปที่ผาหมากดูกนะฮะตอนเช้ามืดเนี่ยนักศึกษาทั้งนั้นที่17 18 20ผมถามได้ทีละคนเลยประมาณเกือบ20คนหนูเอากระเช้ามั้ยภูกระดึงอุ๊ยหนูไม่เอาหนูไม่เอานะไม่เอาแล้วถามอ้าววันนี้หนูยังไม่แก่ใช่มั้ยหนูไปถามคุณพ่อคุณแม่หนูที่เขาอยากได้ไหมไม่ใช่เรื่องวันนี้หนูหนุ่มสาวหนูภูมิใจหนูขึ้นพ่อแม่กับส่วนพ่อแม่คือตอบแบบเด็กๆไงเข้าใจไหมตอบแบบเด็กๆแต่เราต้องมองภาพรวมทั้งประเทศถ้าดีเชื่อว่าคนอายุเยอะเนี่ยจะสนับสนุนผมเชื่ออย่างนั้นเพราะผมไปสัมผัสมาเยอะบอกเอาที่ทิพดีอยากจะเห็นสมัยนักศึกษาอยากไปดูอีกสักครั้งก่อนตายพ่อแม่บางคู่จะไปพบรักกันบนนั้นก็ได้นะก็มีเป็นตำนานมาเยอะผูกกระดึงผมบอกให้เยอะแยะเดินไปเดินมาต่างกลุ่มต่างตะโกนร้องเพลงไปร้องเพลงมาหยุดนัดคุยกันแต่งงานก็มีเยอะเพราะฉะนั้นให้โอกาสคนสูงวัยถ้ามองในมุมสนับสนุนเนี่ยถูกต้องแต่รอผลศึกษารอต้องรออันนี้ต้องผ่าน EAA ซะก่อนนะฮะแต่ถ้าผลศึกษาทำได้เนี่ยถ้าดีมองว่าให้โอกาสคนสูงวัยเถอะถูกคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคือถ้ามันไม่ดียังไงนะมันรื้อได้ทิ้งไปเลยเห็นถ้าไม่ดีนะเพราะไม่ทำลายต้นไม้เนี่ยไปถางแล้วต้นไม้ต้องปลูกใหม่ไม่ใช่ถ้ามันไม่ดีอนาคตยังไงโอ้อย่างงู้นอย่างงี้ก้าวออกไปแต่นี่ลองทำดูที่ว่ามันปัญหาเรื่องขยะปัญหาเรื่องคนป่วยปัญหาเรื่องลูกหาบทุกที่ขยะเอาลงมายังไงฮะก็ลูกหาบซวยทั้งขึ้นทั้งล่องลูกหาบแบกของขึ้นไปได้ตังขากลับลงมาขยะไม่ได้ตังก็ถึงกระดูกพุนกันหมดไงฮะทีนี้ผมขึ้นไปรอบสุดท้ายครั้งที่4ของผมเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นผมไม่ขึ้นอีกเลยคือไปฤดูไปฤดูของการเปิดท่องเที่ยวเนี่ยนะคือต้นปีโทษนะครับท่านดีขี้เต็มเลยฮะคืออย่างนี้ผมเล่าไหนๆพูดกับทั่วประเทศก็พูดเลยคนขึ้นไปแล้วเนี่ย
กลางวันก็ยังอายแล้วเข้าห้องน้ำห้องท่วมตามออกตอกตามประตูที่เขาสร้างไว้ไม่มีนะพอตกกลางคืนเนี่ยไม่เอาแล้วกลัวโผล่ข้างเต็นท์ก็ล่อข้างเต็นท์เลยเต็นท์ใครเต็นท์มันหึงหมดพุ่งตรงอ่ะคือเดินเข้าไปในกลุ่มมันเดินไม่ได้เลยนะก็นี่ไงก็นี่แล้วถ้ามีกระเช้าไม่ไปกันใหญ่นะฮะไม่ใช่กระเช้าเนี่ยมันเป็นส่วนใหญ่คนไปเช้าเย็นกลับไม่ได้ไปนอนค้างคืนไอ้ที่มีปัญหาคือนอนค้างคืนอ่ะฝากกรมอุทยานช่วยแก้เรื่องนี้นิดนึงก็แก้ทุกวันเนี่ยพนักงานที่นั่นก็เดินตรวจตาควบคุมทำความสะอาดกันเต็มเหยียดครับเพราะเราระวังมากเรื่องนี้ฮะเดี๋ยวเราดูกันต่อไปนะอธิบดีกี่เดือนเกษียณฮะผมอีก10เดือนไม่ทัน9เดือน9ไม่ทันไอ้ผมเนี่ยสร้างเนี่ยไม่ใช่หวังผมจะขึ้นกระเช้านะฮะเป็นภาพรวมประเทศว่าให้โอกาสคนทั้งประเทศเนี่ยเขาได้มีโอกาสได้ขึ้นไปเมื่อขวดทวนความหลังเมื่อวัยหนุ่มสาวเขาอะไรเขาก็มีความสุขก่อนตายก็ได้เห็นอีกสักครั้งอะไรอย่างเงี้ยเป็นคิดภาพรวมความสุขก่อนตายเลยนะอ่ะขอบคุณนะที่ดีครับสวัสดีครับและนี่คือจ่อข่าวเด่นครับสวัสดีครับ